นอกกรอบข้างในนุ่มก็ใส่เครื่องเทศนะคะก็มีตะไคร้นะคะมีรากผักชีมีหัวหอมแดงนะคะมีกระเทียมมีเม็ดผักชีนะคะนี่นะคะแล้วเราก็โขลกให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทานนะคะแล้วก็ยัดข้างในนะคะโขลกให้เสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ไก่บ้านตัวขาวนะครับไก่บ้านบ้านแล้วก็จะทาผิวข้างนอกแล้วก็เอาที่เราตำเมื่อกี้นะครับทาให้ทั่วตัวยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะคะมันจะได้หอมข้างในนะคะให้ทั่วเลยนะครับตัวนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่ไอ้นั่นนะคะน้ำมันหอยนะคะถ้าใส่น้ำมันหอยตัวมันจะเกลี่ยมันจะไม่สวยก็ทาให้ตัวมันเรียบนะคะนี่งานนี้ก็ให้มือละเลยแล้วก็นวดนะคะนวดสปาหน่อยค่ะแล้วก็สัญญาเราทำกินเองนะครับไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่ต้องดราม่านะคะนี่ต้องดราม่ายัดเข้าไปนะคะเลยอันนี้เราทำให้เด็กกินนะคะใครจะเอาเพิ่มพริกก็ได้นะคะถ้าจะอันนี้ก็เพิ่มพริกได้อันนี้ได้ยัดลงไปเลยนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวเราจะเอาปูค่ะทำเกลือมาชโลมรอบตัวอีกสักรอบถึงนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะเสียบซ้ายครับพอเรานำนะครับพริกที่เครื่องเทศที่เราทารอบตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปทำไม้เสียบนะครับนำไม้นะครับไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้นะครับเสียบให้ทะลุเสียบไม่ให้เวลาเราหันนะครับมันจะได้ไม่หมุนนะครับรวดใช่ไหมใช้ตอกมัดช่วงขานะครับก็กันอันนี้หลุดมาช่วยนะมัดตรงช่วงรูนะครับให้สมุนไพรมันไม่หลุดออกมาจะได้ปุ๊บ
นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมก่อไฟนะครับไฟขึ้นข้างหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ไฟเราก็ได้ที่แล้วแล้วก็ทำเสาไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแม่ปันก็จะหันไปเรื่อยๆครับหันไปเรื่อยๆเพราะจะเราจะติดปีกหรือเปล่าครับหันนะเราต้องใช้ความมันเนาะเวลาเราไว้สูงอ่ะสูงเกินสูงเกินแต่มันจะเตาเรามันเล็กไม่เป็นไรแล้วช่วงที่ด้านอีกข้างนึงเราก็หมุนเดี๋ยวก็กลับได้ได้ลูกส่วนตัวส่วนตัวไก่หันครับไก่หันหันแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหันอีกด้านครับต้องขออภัยนะครับเราทำกันช่วงเวลากลางคืนมืดๆเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะทำกันหน้าบ้านเลยนะคะหน้าหนาวตรงนี้ครับช่วงเย็นนี่ก็ต้องทำกันแบบช่วงเย็นเย็นอากาศอุ่นๆคือเริ่มหนาวนะครับย่างกันไปยาวๆครับนะครับย่างไปสักพักแล้วก็เอาน้ำมันนะครับมาทาได้ความเกิดความฉ่ำหอมนะครับหอมเริ่มหอมแล้วมันออกไปลูกแล้วครับสอดๆไก่หันมันได้ฟิลนี้ไก่กับปลานะครับไก่จะได้แล้วนะครับสีสันฉ่ำละหอมมากๆเลยไก่ลมควันครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับได้ที่แล้วพร้อมกินได้แล้วมีดไหนว้าวโอ้นะครับโหนอกกรอบข้างในนุ่มอิ่มน้ำดี